ันเกิดใกล้ถึงวันเกิดแล้วเห็นว่าไปทำบุญมาด้วยคือทำบุญบ่อยๆอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะไปทำบุญวันเกิดอีกทีนึงที่วัดค่ะมีแพลนไปคงไม่ได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดได้เท่าไหร่อะค่ะคงถ้าจัดก็จัดกรุงเทพนี่แหละค่ะปีนี้วางแผนหรือยังเราจะไปไหนอะไรทำบุญอะไรทำบุญก็ตามวัดทั่วไปอะค่ะทำอยู่แล้วทุกปีก็ส่วนจัดวันเกิดที่ไหนก็คงในกรุงเทพนะคะเห็นว่าปีนี้จัดหนักหรือเปล่าคะหรือว่าเท่าเดิมคงไม่หนักค่ะเพราะปีนี้กะว่าจัดวันเกิดแล้วก็คงทำกล่องเพื่อให้เพื่อนบริจาคมาช่วยเหลือคนอย่างเงี้ยค่ะนี่คือช่วยเหลือน้ำท่วมหรือว่าอะไรคือเอาเงินไว้รวมๆดีกว่าว่ามีส่วนไหนที่เราไปช่วยเหลือได้บ้างก็จะไปช่วยเหลือค่ะน้องขาที่คือมีข้าวหลุดกับบอยออกมาอีกแล้วหัวชนกันบอยเพื่อนกันค่ะเพื่อนสนิทกันจริงๆค่ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรค่ะเห็นบอกว่าก็ไปเที่ยวอังกฤษด้วยกันด้วยใช่ป่ะใช่ค่ะใช่ค่ะเห็นข่าวบอกว่าตอนนี้เหมือนบอยมาวินสูตรโอ๊ยบอยเพื่อนกันตั้งหลายปีแล้วค่ะจริงจริงเขามาจีบค่ะไม่จีบค่ะขำมากอยู่กับบอยมา10ปีแล้วค่ะรู้จักกับบอย10ปีแล้วเห็นภาพแล้วใช่ไหมเห็นแล้วไม่ค่ะแล้วค่ะเพียงแต่หลังๆเนี่ยไปไหนไปไหนด้วยกันบ่อยนั่นเองค่ะเห็นบอกว่าตอนไปทำบุญน้ำท่วมก็ไปด้วยกันช่วยน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ชวนไปค่ะไปชวนไปใช่ไหมคะแต่หลังอ่ะได้คุยกับบอยไหมเรื่องภาพที่ออกมาอะไรอย่างเงี้ยบอยบอกว่าบอยถ่ายไม่ออกถ่ายไม่ออกเลยค่ะมีภาพแบบซุ่มเงียบไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่ราชมังด้วยค่ะพี่อ้ําค่ะก็ไปมา2ครั้งแล้วค่ะไม่อยากให้คนแตกตื่นหรือว่ายังไงก็เลยแอบไปคือจริงๆอ่ะกลัวว่าคนเราไปอ่ะจะเป็นภาระของคนอื่นมากกว่าทีมงานจิตอาสาเนี่ยเขาก็เยอะแล้วงานเขาก็หนักแล้วถ้าเราไปเนี่ยกลัวว่าเขาจะเหนื่อยเพิ่มขึ้นเราก็ต้องไปเงียบๆค่ะอ้ําจ๋าอีกนิดนึงแล้วที่บอกว่าใน Facebook ตอนนี้ของบอยมีแต่รูปอ้ําเต็มไปหมดเลยกลายเป็นว่าแบบอ้ําไปฟีเวอร์อยู่ใน Facebook ของบอยหมดแล้วก็ไม่เคยดูของบอยเลยมีด้วยกันเป็นเพื่อนในนั้นแต่ไม่เคยดูค่ะยืนยันว่าจะไม่มาวินใช่ไหมคะไม่ค่ะเป็นเพื่อนกันจริงค่ะแล้ววันเกิดปีนี้นี่แบบว่าตอนนี้ก็เรียกว่าโสดอยู่จะเหงาไหมอะไรไหมไม่เหงาค่ะเพื่อนเยอะแยะเลยแฮปปี้ไหมกับชีวิตโสดดีมากค่ะแล้วก็ไม่อยากมีแฟนแล้วค่ะโอ้เรียกว่าติดใจชีวิตโสดไปแล้วค่ะแล้วปีนี้อยากได้อะไรเราให้ตัวเองก็ให้เรื่อยๆอยู่แล้วนะคะไม่จะเป็นวันไหนอะค่ะก็จริงก็ไม่อยากได้อะไรพิเศษแล้วเพราะว่ามีครบแล้วค่ะถามเรื่องแบรนด์ที่ข้างในของเราบ้างดีกว่าปีหน้ามีโปรเจกต์พิเศษอะไรออกมาให้แฟนๆมีค่ะเร็วๆนี้เลยค่ะเพราะจะทำใหม่ค่ะคอลเลคชั่นใหม่ค่ะก็อยากให้รอดูซึ่งเราก็จะมีถ่ายกับคอลเลคชั่นของเราไม่ทิ้งเปล่าค่ะเจ้าก็ถ่ายไปเรียบร้อยแล้วก็รอดูแล้วกันเพราะว่ามันเป็นแบบความฝันผู้หญิงนะคะพอใส่แล้วรู้สึกมันภูมิใจอยู่ลึกๆอ่ะอยากให้ทุกคนลองซื้อมาใส่แล้วกันค่ะก็มีอ่อนหวานงั้นแบบนี้ถือว่าโปรเจกต์ปีหน้าเนี่ยเกี่ยวกับชุดในเนี่ยจะมีการมีแบบเรียกเพื่อนๆชั้นตออะไรเนี่ยพวกเมย์มาช่วยถ่ายอยากให้เขาถ่ายเลยอะค่ะแต่ไม่มีเงินจ้างเลยนะคะใช้คอนเนคชั่นส่วนตัวเป็นเพื่อนกันให้เขาช่วยถ่ายให้หน่อยอะไรเงี้ยความจริงก็อยากหรือเปล่าก็อยากได้เขานะคะก็หุ่นเขาก็ดีทั้งนั้นเลยได้ดูภาพทามเลยไหมเนี่ยครับไม่กล้าค่ะกลัวแพงค่ะถ้าเราลดราคาให้อะไรอย่างเงี้ยราคาใจไหมเราก็ต้องลดจะเยอะนะคะก็ยินดีค่ะการที่จะแตกลายเป็นต้นแบบหรือเปล่าคะคือจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าชุดในเนี่ยไม่ใช่ของอ้ํานะคะคืออ้ําเองช่วยออกแบบแล้วก็รับเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยแล้วก็ทํา2จอบทางออกแบบด้วยแล้วก็พรีเซนเตอร์ด้วยแล้วว่าทุกวันนี้ยอดขายเป็นไงบ้างคะชุดในโอเคมั้ยก็ดีค่ะคือเราก็มีหน้าที่ในการดูแบบว่าใส่อะไรผู้หญิงใส่อะไรแล้วสวยดูจากหุ่นตัวเองก่อนตัวเองชอบอะไรเพื่อนๆเราหุ่นแบบไหนใส่อะไรสวยคือผู้หญิงมีความฝันว่าอยากจะให้มันมีหน้าอกอะไรเงี้ยแล้วก็ดูตอบโจทย์ความฝันของผู้หญิงต่างๆนะคะสนใจงานดีไซเนอร์ไหมคะสนใจค่ะเดี๋ยวว่าชอบออกแบบอยู่แล้วค่ะถ้ามีอีกก็อยากจะรับเรื่อยๆใช่ค่ะ